มาดูกันที่เรื่องราวในบ้านเรากันอีกครั้งหนึ่งที่พิษณุโลกที่นั่นโอ้โหผู้สื่อข่าวรายงานว่ามันมีป้ายบอกทางที่เรียกว่าทั้งคนไทยและคนต่างชาติพอไปอ่านปั๊บโอ้โหงงกันเลยทีเดียว I don't know I ไม่เข้าใจว่าสับสนมันเกิดจากอะไรไปต้องการว่ามันจะสื่อความหมายว่าอะไรเราไปดูป้ายนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับข้างบนนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาวัดชุลามณีไอพอเข้าใจแล้วข้างล่างป้ายที่สองเนี่ยวัดจันทร์ตะวันตกโอเควัดชันตะวันตกแต่ว่าป้ายที่3ครับวัดชันตะวันออกแต่ว่าพอไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นคนไทยและคนต่างชาติบอกว่าเอ๊ะไออ่านได้ว่าวัดชันตะวันโอเคไหนเอ้ยวัดชันตะวันโอเคมันหมายความว่ายังไงครับออกไม่โอเคครับมันคือโอเคครับอ้าวลูกมันยังไงคะเนี่ยเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็เลยเนี่ยไปพูดคุยกับทางหน่วยงานในพื้นที่ไหมคะว่ามันยังไงนี่ไงผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปดูเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่พบป้ายภาษาอังกฤษนะฮะไม่พบป้ายภาษาอังกฤษอันนี้และอ๋อนี่ยังเจออยู่นะครับวัดชันตะวันโอเควัดชันตะวันโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเอาไปดูลงไปดูครับก็ยังเจออยู่นะครับโอ้โหเป็นยังไงก็ไปเจอนะครับฝรั่งชาวต่างชาติเขาก็มองว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องการที่จะสื่อว่าอะไรนะครับจริงๆมันก็มีหลายความหมายเหมือนกันที่จะสื่อได้ถึงความเป็นคำว่าตะวันออกนะครับอย่างเช่น east east ไหนคะ east แปลว่าตะวันออกอ๋อหมายถึงว่าแทนที่จะไปแบบว่าโอเคไปให้มันเป็นพ้องเสียงอ่ะก็ไปเป็นความหมายไปเลยเป็นภาษาคาราโอเกะอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนจากคำว่าวัดที่แบบ W A T เนี่ยเป็น temple ก็ได้นี่มีทางด้านของร้อยตรีอวิรุธนะคะทับทิมแท้ซึ่งเป็นผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงท่านว่ายังไงท่านบอกว่าป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่ติดมาเนี่ยมัน10ปีมาแล้วโอ้10กว่าปีก็ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนี่เขาแปลมาจาก dictionary เลยนะโอ้ dictionary เล่มไหนครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องมีความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้ามันเกิดความสับสนมันสับสนจริงๆนะคะท่านคะเขาบอกว่าก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนค่ะน่าจะต้องเพิ่มตัว O แล้วก็หลังจากนั้นเป็นตัว R แล้วก็ตัว K เป็นวัดจันทวันออกออกค่ะซึ่งวัดจันทวันออกแขวงการทางก็จะปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวสับสนนะคะมันก็อาจจะเรียกว่าอย่างที่คุณดีมว่านะจะต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าตะวันตกอ่ะมันเป็นเวสเงี้ยแล้วตะวันออกเป็นอีสใช่ไหมคือจริงๆบางทีเนี่ยมันไม่ต้องแปลตรงตัวภาษาคาราโอเกะแบบเนี้ยคือเราก็เข้าใจแล้วก็คืออยากจะให้คนที่มาโดยเฉพาะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้ที่จุดที่เราจะไปเนี่ยมันคือเนี่ยสถานที่แห่งนี้ถูกต้องเลยแต่ว่าเขียนให้แบบว่าชาวต่างชาติเข้าใจก็ได้นะนักท่องเที่ยวมาถึงวัดชันชวันโอเคฮะนักชาวบ้านบอก where you going วัดชันชวันโอเคและยิ่งไปเติมตัวว่าชันชวันออกวัดชันชวันออกมันก็จะเข้าใจลำบากนะจริงๆที่ท่านบอกว่าผู้อำนวยการแขวงว่าทำมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าในสมัยก่อนมันโอเคแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือถ้ามันเปลี่ยนให้มันดูเป็นสากลขึ้นให้มันดูเป็นที่เข้าใจแบบเวอร์ไวมากขึ้นก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนดีเหมือนกันนะนี่จริงมันมีอันเหมือนกันนะนี่ต้นว่ามันเขียนว่าทอนเวย์ทอนเวย์เป็นทอนวีด้วยซ้ำวีเป็นแบบมันยังไงล่ะคะเนี่ยนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวท่านบอกว่าก็จะเปลี่ยนเหมือนกันก็จะเปลี่ยนเป็นทอนวาก็คือจะเปลี่ยนตัว e เป็นตัว a เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆทอนวา